ทีเดนกันทีผู้การตำรวจภูธรภาค6และพลตำรวจตรีพยูธนศรีสุขวงศ์ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเข้าไปดูแลคดีต่างๆดังกล่าวด้วยตัวเองครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นตัวนายธีรพลนั้นมีประวัติการต้องโทษมาแล้วหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของการลักทรัพย์นะครับคดีเรื่องของช่อโกงแล้วก็เมาแล้วขับหลายคดีมากนะครับและพฤติการนั้นจากการตรวจสอบคนในครอบครัวคนอื่นที่รอดชีวิตรวมทั้งเพื่อนบ้านข้างเคียงก็บอกว่าชอบทำร้ายทุบตีภรรยาและคนอื่นอย่างเป็นประจำจุดหลบหนีไปพอสมควรละผมเชื่อว่าจากการติดตามเส้นทางการหลบหนีรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหลายอย่างนั้นพอที่จะติดตามอยู่นะครับผมเชื่อมั่นว่าไม่นานนะครับน่าจะได้ตัวนะครับจะเป็นจะกลับตอนนี้อยู่ในประเทศหรือหลบหนีก็เบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลในการออกนอกประเทศครับนะครับเส้นทางการหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไหมครับก็ตอนนี้เท่าที่ตรวจเช็คกับท่านผู้การจังหวัดอุตรดิตถ์บอกว่ายังติดตามอยู่นะครับยังอยู่ในวิสัยที่เจ้าที่ยังตรวจสอบได้อยู่นะครับวิธีการเนี่ยการก่อเหตุตรงนี้มาจากเรื่องอะไรครับได้เลยจริงๆแล้วในเบื้องต้นก็คงวางหลักในเรื่องของการหึงหวงเป็นตัวตั้งก่อนนะครับอาจจะเรื่องของและรวมทั้งเรื่องของลักษณะนิสัยของผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้นิยมใช้ความรุนแรงกับครอบครัวอยู่แล้วหึงหวงในที่นี้มีที่มาหมายความว่าพยายามไปก่อเหตุหรือว่ามีชายอื่นเข้ามาหรือมีสาวมาเกี่ยวข้องครับผมคิดว่าอาจจะเป็นความเข้าใจของเขาเองมากกว่านะครับว่ากรณีที่จะขอคืนดีกับภรรยาเองแล้วภรรยาแบบไม่อยากนั้นด้วยอาจจะด้วยหลายอย่างในกรณีที่พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนั้นเขาเรียกว่าไม่เหมาะที่จะอยู่ร่วมชีวิตด้วยก็ได้เป็นปัญหาสำคัญด้วยนะรวมทั้งการที่เคยต้องโทษมาหลายอย่างครับแต่เขาจะได้มีส่วนครับพฤติการคนร้ายโหดเหี้ยมรวมถึงมีอาวุธขนาดนี้นะฮะการติดตามเข้าจับกลุ่มแล้วถ้าคนร้ายก็คือสู้ตำรวจนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับผมก็ต้องนำเรียนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายเต็มที่ต้องฝากแจ้งมายังคุณธีรพลนะครับในกรณีต่างๆนั้นถือว่าได้กระทำผิดสำเร็จแล้วก็การหลบหนีต่างๆนั้นผมว่ารับรังแต่ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงนะครับผมคิดว่าการเข้ามอบตัวแล้วต่อสู้คดีนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าขวางก็คงต้องดำเนินการตามกระบวนการมีการเตรียมการก่อนนะครับกรณีว่าจะฆ่ายกครัวอันนี้ผมคิดว่าคงอยู่ในกระบวนการของการสืบสวนสอบสวนจริงผมว่าพอได้ตัวคุณธีรพลหรือมีการจับกุมตัวหรือได้พยานหลักฐานต่างเพิ่มขึ้นคงมีความชัดเจนขึ้นเบื้องต้นขณะนี้คือเนื่องจากกรณีของการเรื่องอาจจะมูลเหตุเรื่องของการหึงหวงแล้วก็พฤติกรรมการทำผิดของผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้นิยมใช้ความรุนแรงกับครอบครัวน่าจะเป็นประเด็นหลักก่อนครับ